ฝ่ายพระเจ้าจิวเซียงอ๋องครั้นได้เสวยราชสมบัติแล้วก็ให้จัดแจงล้มโคกระบือและสุกรเป็ดไก่เล่าเข้าไปคำนับรูปพระเจ้าบุญอ๋องและรูปพระเจ้าบูอ๋องนาสารตามประเพณีแล้วคิดถึงเจ๋หุนกงงซึ่งมีความชอบจึงให้ใจคงจัดแจงสิ่งของซึ่งเส้นเทพารักนั้นลงไปประทานเจ๋หุนกงงกับหัวเมืองทั้งปวงนั้นณนะบ้านเทียวตีเป็นอันมาก ่ายเจ๊หุนกงแจ้งว่าพระเจ้าจิวเซียงอ๋องให้ใจคงเอาของลงประทานก็ปลูกพระพลาตั้งเก้าอี้ขึ้นเหมือนที่เสด็จพระเจ้าเมืองหลวงแล้วก็พากันมาต้อนรับใจคงใจคงเห็นหัวเมืองทั้งปวงออกมารับก็ยกของซึ่งประธานลงมานั้นชูขึ้นแล้วว่าพระเจ้าจิวเซียงอ๋องรับสั่งให้เราเอาของซึ่งไปคำนับพระเจ้าบุญอ๋องและพระเจ้าบูอ๋องลงไปประธานท่านเจหุนโงก็คุกเข่าลงคำนับ ใจคงจึงห้ามว่ารับสั่งโปรดอยู่ว่าท่านชราแล้วอย่าถวายบังคมเลยเจ้หุนกงจึงตอบว่าพระเจ้าเมืองหลวงมีบุญมากครั้นเราจะมีคำนับก็จะเป็นเยี่ยงอย่างสืบไปเจ้หุนกงกับหัวเมืองทั้งปวงก็กราบถวายบังคมรับเอาของซึ่งประธานลงมานั้นแล้วใจคงก็กลับไปเมืองหลวงไยเจ้หุนคงจึงสั่งสอนหัวเมืองทั้งปวงว่าให้มีจิตใจรักใคร่กันโดยสุจริต ที่นาและทางน้ำอย่าให้ปิดกันและกันและถ้าเมืองใดขัดด้วยสเสบียงอาหารจะหยิบยืมก็ให้ทานุบำรุงการตามสมควรอันหนึ่งอย่ายกเมียน้อยขึ้นเป็นใหญ่กว่าเมียหลวงอย่าให้น้องเป็นใหญ่กว่าพี่อย่าให้ผู้หญิงว่าราชการบ้านเมืองจึงจะเป็นสุขเจ้าเมืองทั้ง8ดเมืองก็รับคําแล้วคํานับลาเจงฮุนกงกลับไปเมืองเจงฮุนกงก็กลับมาถึงกลางทางเอาความในเมืองหลวงนั้นพูดกับกวนตง๋ง กวนตงจึงว่าอย่าว่าแต่เมืองหลวงเลยถึงเมืองท่านก็คงจะวุ่นวายเหมือนกันด้วยท่านไม่ได้จัดแจงให้ผู้ใดเป็นผู้ใหญ่เสียตั้งแต่ยังมีชีวิตยอยู่เจ๊ฮวนโงจึงตอบว่าเรามีลูกอยู่หกคนถ้าจะเอาที่แก่อายุก็กงจูบอคุยถ้าจะเอาที่มีสติปัญญาก็กงจูเจียวครั้นจะตั้งกงจูเจียวขึ้นว่าราชการเล่าก็ได้รับนางอวยกีไว้ว่าจะให้สมบัติกับกงจูบอคุยแต่ใจเรารักกงจูเจียว จึงหาตกลงไหมท่านคิดดูเถิดถ้าเห็นสมควรแก่ผู้ใดแล้วเราก็จะยกให้แก่ผู้นั้นกวนตงจึงตอบว่าอันบ้านเมืองจะเป็นสุขก็เพราะคนมีสติปัญญาท่านเห็นกงจูเจียวมีสติปัญญาแล้วจงให้กงจูเจียวว่าราชการเถิดเจ๊ฮุนกงจึงว่ากงจูเจียวเป็นเด็กครั้นจะมอบบ้านเมืองให้ก็กลัวกงจูบอกคุยจะคิดช่วงชิงกันภายหลังกวนตงจึงว่าถ้าท่านคิดเกรงดังนั้นแล้ว จงไปณบ้านคุยคิวให้หาหัวเมืองทั้งปวงมาถ้าเห็นผู้ใดมีสติปัญญาซื่อสัตย์แล้วจงมอบกองจูเจียวให้แก่ผู้นั้นเถิดเจ๊ฮวนกงเห็นชอบด้วยก็ไปณบ้านคุยคิวตามคำกวนตง๋งแล้วให้หาหัวเมืองมาขณะนั้นซองฮวนกงเจ้าเมืองซองก็ถึงแก่ความตายฝ่ายกงจือฮูผู้เป็นลูกเมียหลวงนั้นก็จัดแจงฝังศพบ,บิดาแล้วจึงว่าแก่กงจือมอกฮีผู้พี่ซึ่งเป็นลูกเมียน้อยว่า ท่านเป็นผู้ใหญ่แก่ทั้งสติปัญญาจงจัดแจงรักษาสมบัติบ้านเมืองเถิดข้าพเจ้าจะขอเพึ่งบุญท่านโกงจือมอกฮีจึงว่าข้าพเจ้าจะช่วยทำนุบำรุงไปตามสติปัญญาจนกว่าจะสิ้นชีวิตโกงจือฮูเห็นโกงจือมอกฮียอมโดยสุจริตก็ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าเมืองซองแทนบิดาเรียกชื่อซองเสียงกกงแล้วตั้งโกงจือมอกฮีเป็นจางเสียงครั้นเจงฮวนกกงให้นัดหัวเมืองไปหน้าบ้านคุยคิว ขณะนั้นซองเซียงก๋งก็ไปหน้าบ้านคุยคิวถึงพร้อมก,กันกับหัวเมืองทั้งปวงพากันไปคำนับเจ๋ฮวนกงไต่ถามถึงสุขทุกข์กันแล้วต่างก็กลับมาที่สำนักไฟกวนตงจึงว่าแก่เจ๋ฮวนกงว่าซึ่งท่านจะฝากก๋งจูเจียวไว้นั้นข้าพเจ้าเห็นจะวางใจได้แต่ซองเซียงกงซองเซียงก๋งก็รับคําว่าท่านอย่าวิตกเลยอันกงจูเจียวลูกท่านนี้ถ้ามีทุกข์ร้อนประการใดข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่แล้ว คงจะช่วยทำนุบำรุงไม่ให้เป็นอันตรายเจีงฮนกงได้ฟังดังนั้นก็สิ้นความซึ่งวิตกจึงสั่งให้จัดแจงสิ่งของมาเลี้ยงหัวเมืองทั้งปวงเจีงฮนกงและหัวเมืองทั้งปวงก็กลับไปเมืองไฟจิ้นเฮียนกงเจ้าเมืองจิน้นซึ่งมาตามนัดเจีงฮนกงนั้นครั้นมาถึงกลางทางปะใจคงกลับขึ้นไปจิ J ้นเฮียนกงจึงถามถึงเจ๋งฮวนกงและหัวเมืองทั้งปวงใจคงจึงตอบว่าเจ๋งฮวนกงและหัวเมืองทั้งปวงเขากลับไปแล้วจิ J ้นเฮียนกงจึงว่า เขากลับไปแล้วเราจะไปทําไมเล่าจิ้นเฮียนกงก็กลับไปเมืองจิ้นเฮียนกงนั้นการข้างในรักจะใคร่ให้สิทธิขาดกับนางเลกีการข้างนอกเชื่อถือเสียงหูก,กับตงนีอีหูและนางเลกีคิดจะกําจัดซินเซงเสียแต่เกรงอยู่ว่าซินเซงมีสติปัญญาทางน้ําใจก็กว้างขวางโอบอ้อมอารีขุนนางใหญ่น้อยเข้าเป็นพักพวกรักใคร่ซินเซงมากแล้วซินเซงก็เป็นที่ซีจูจะว่ากล่าวข้อความสิ่งใด โดยสัจธรรมต่างคนต่างสรรเสริญว่าสินเซงมีใจเมตตากับไพร่บ้านพลเมืองประการหนึ่งถ้าจิ้นเฮียนกงจะไปทำศึกสงครามและใช้สอยการงานทั้งปวงสินเซงก็อุส่า์กระทำตามทุกสิ่งไม่ได้ขัดอัจฉริยบิดาครั้นเมื่อสินเซงออกไปอยู่ต่างเมืองแล้วจิ้นเฮียนกงห่างรักสินเซงกลับมารักซีเจ๋บุตรนางเลกีนางเลกีเห็นได้ทีคิดจะหยิบเอาผิดใส่โทษสินเซงก็หามมีข้อความผิดซึ่งใดไม่ จึงให้หายูสีเข้ามาบอกความในใจว่าเราจะคิดถอดซีจูซีนเซิงเสียตั้งซีเจขึ้นแทนท่านจะมีอุบายทําอย่างไรได้บ้างยวสีจึงว่าซินเซงตงนีอีฮูทั้งสามคนต่างออกไปอยู่หัวเมืองเมื่อหูหยินจะทําแล้วยากอะไรมีนางเลกีจึงตอบว่าอันลูกสามคนนี้มีความคิดแก่กล้า กันทั้งปวงสิ่งใดก็ได้เห็นมามากแล้วขุนนางในเมืองเล่าก็แต่ล้วนพวกพ้องคนข้างเคียงของซินเซงคิดจะให้สินเซงเป็นใหญ่อยู่สิน้นเราพิเคราะห์ดูไม่เห็นช่องที่ตลอดไปได้อิวสีจึงว่าเราคิดทำทั้งนี้เป็นการใหญ่อยู่ซึ่งคิดกำจัดเสียให้พร้อมกันทั้งสามคนทีเดียวนั้นจะได้หรือ จงตัดสินเซิงเสียคนเดียวนี้ก่อนถ้าตัดสินเซิงลงได้แล้วการของเราก็จะสำเร็จโดยง่ายนางเลกีจึงว่าสินเซิงออกไปอยู่หน้าบ้านซกอักห่างจิ้นเฮียนกงก็จริงแต่จิ้นเฮียนกงรักลูกคนนี้ว่ามีใจเมตตาแก่อาณาประชาราษแล้วซื่อสัตย์กตัญญูมั่นคงนักซึ่งเราจะมาคิดผูกพันกล่าวโทษสินเซิงนั้นเห็นจิ้นเฮียนกงจะไม่เชื่อท่านจะให้เราว่ากล่าวประการใดจิ้นเฮียนกงจึงจะมีความสงสัยสินเซงิง อิวสีจึงว่าจินเฮียนกงก็รู้อยู่ว่าขุนนางและทหารทั้งปวงเข้าเป็นพวกพ้องรักใคร่สินเซงมากท่านจงคิดความอันนี้ใส่ใครเอาเห็นจินเฮียนกงจะคิดระแวงเซียนเซงว่าเท่านั้นแล้วอิวสีก็ลาออกมาที่ข้างนอกส่วนนางเลกีนั้นกลางคืนนอนอยู่กับจินเฮียนกงครั้นเวลาดึกแล้วทําร้องไห้สะอื้นอยู่เป็นช้านานจินเฮียนกงตื่นขึ้นมามีความสงสัยถามว่าเจ้าร้องไห้ด้วยเหตุอนันใดนางเลกีก็มีใครจะบอก ชินเฮียนกงปลอบถามเป็นหลายครั้งนางเลกีจึงว่าถึงข้าพเจ้าจะบอกที่ไหนท่านจะเชื่อแต่ถ้าถามแล้วขัดมิได้ซึ่งข้าพเจ้าร้องไห้ทั้งนี้ด้วยคิดถึงตัวว่าจะมิได้ปฏิบัติรักษาท่านยืดไปชินเฮียนกงจึงว่าเหตุใดเจ้าจึงเอาความมิดีมาเจรจาดังนี้นางเลกีเช็ดน้ําตาลและตอบว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าซินเซงซึ่งไปอยู่ในเมืองที่ซกอักนั้นพูดกับคนข้างนอกว่าท่านลุ่มหลงกับข้าพเจ้า มิได้เอาใจใส่ในกิจราชการบ้านเมืองแล้วว่าแผ่นดินเมืองจิ้นนี้จะเป็นอันตรายเพราะข้าพเจ้าคิดจะกำจัดข้าพเจ้าเสียแล้วทุกวันนี้สินเซงเอาทรัพย์ของเงินทองออกแจกใจ่ายให้เป็นอันมากทหารและพร่บ,บ้านพลเมืองมีใจยินดีต่อสินเซงถ้าสินเซงจะใช้ไปแห่งใดตำบลใดถึงทางจะก,กันดานประกอบด้วยอสสรพิษและเสือร้ายคนทั้งปวงก็จะมิได้ยอด่อท้ออะไรแก่ชีวิต โดยกำลังที่รักใคร่สินเซงข้าพเจ้าเห็นว่าสินเซงจะคิดการใหญ่ขุนนางทั้งปวงก็รู้อยู่สิน้นแต่ท่านผู้เดียวหารู้ไม่บ้านเมืองของท่านอยู่เย็นเป็นสุขจะเกิดจะลาจนขึ้นเพราะข้าพเจ้านี้ท่านจงเห็นแก่แผ่นดินและไพร่บ้านพลเมืองอย่าเห็นแก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเลยภัยจะมาถึงท่านจินเฮียนกงจึงว่าสินเซงเป็นคนเมตตาแก่อาณาประชาราษฎรสินเซงรักใคร่ไม่ได้ทําอันตรายแก่ผู้ใดเราเป็นบิดาหรือสินเซงจะไม่รัก จะมาคิดทำร้ายเรานั้นเห็นผิดไปนางเลกีจึงว่าความทั้งนี้ก็เป็นคำคนข้างนอกข้าพเจ้ายัางสงสัยอยู่แต่คำโบราณว่ากษัตริย์กับพลเรือนไกลกันเชื้อพลเรือนนับถือญาติอันสนิทอันกษัตริย์นั้นสมบัติกับชีวิตคู่กันย่อมเห็นกับสมบัติยิ่งกว่าเชื้อวงมิได้คิดแก่บิดามารดาพี่และน้องจิ้นเห็นกงจึงว่านั้นก็ควรอยู่แต่สินเซงนั้นเป็นคนน้ำใจสะอาด กลัวความชั่วและความนินทานักซึ่งจะทำร้ายแก่บิดาความชั่วของซินเซงก็จะปรากฏอยู่ในแผ่นดินเห็นซินเซงจะหาทำกับเราไม่นางเลกีจึงว่าเมื่อครั้งพระเจ้าอิวอองไม่ฆ่างีเป็กเสียปล่อยไปเจ้าเมืองศิลรับไว้แล้วเจ้าเมืองศิลไปคบคิดกับเมืองเกียงหยงยกทัพมาฆ่าอิวอองเสียที่เขากีสารก็เพราะงีเป็กมีใจพยาบาทนางโปซูผู้เป็นมารดาเลี้ยงภายหลังงีเป็กได้เป็นเจ้าเมืองหลวงแทนเรียกว่าเป็กอ,อง ความนี้ท่านลืมเสียแล้วหรือจินเฮียนกงได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งใจลุกขึ้นจากที่นอนนั่งคิดอยู่ช้านานแล้วกลับปรึกษานางเลกีว่าเจ้าจะให้ทำประการใดจึงจะดีนางเลกีจึงว่าท่านลองพูดลองใจซินเซงดูว่าตัวท่านชราแล้วจะยกสมบัติให้ถ้าซินเซงยินดีรับเอาก็จะเห็นว่าซินเซงคิดร้ายต่อท่านจริงจินเฮียนกงจึงว่าจะลองใจทำไมเล่าซินเซงก็เป็นลูกเมื่อขมขีมิลงแล้วเราจะสู้ตายเสียดีกว่า เจ้าอย่าวิตกเลยจะคิดกำจัดเสียให้ได้นางเลกีเห็นชิ้นเียนกงสงสัยสินเซงสมความคิดจึงว่าท่านมีรองใจก็ตามเถิดแต่ทุกวันนี้เมืองเกาเลดสีเข้ามาย่ำยีในแว่นแควนเมืองเราขอให้ซินเซงเป็นแม่ทัพยกไปปราบเสียให้ราบคาบถ้าซินเซงเสียทีกับข้าศึกถึงท่านจะเอาโทษประการใดก็หามีใครล่วงนินทาไม่ ถ้ายกไปตีเมืองเกาเลสสีได้แผ่นดินเราก็จะกว้างขวางขึ้นอีกเมื่อสินเซงได้ความชอบกลับมามีใจกำเริบคิดร้ายต่อท่านความก็จะปรากฏไปแก่คนทั้งปวงเมื่อขุนนางและราษฎรเห็นด้วยเราแล้วภายหลังจึงจะกำจัดสินเซง จินเฮียนกงเห็นชอบด้วยแล้วมีหนังสือไปให้ซินเซงเกณฑคนที่ซกอักไปตีเมืองกิมเซียเมืองเกาเลดสีตามบิดาสั่งขณะนั้นลีซกขุนนางเข้ามาบอกจินเฮียนกงว่าซินเซงเป็นที่สื่อจูนั้นสําหรับอยู่ใกล้ท่านซึ่งจะให้ไปตีเมืองเกาเลดสีไกลท่านนั้นหาควรไม่จินเฮียนกงจึงว่าซินเซงได้เคยยกทัพไปทําศึกหลายครั้งแล้วเราเห็นว่าพอจะทําการได้จึงให้ไปท่านอย่าวิตกเลยลีซกได้ฟังดังนั้นก็ออกมาบอกเฮาตุก เฮาตกจึงว่าครั้งนี้สินเซงจ,จะจนเสียแล้วจึงแต่งหนังสือให้คนใช้ถือไปให้สินเซงเป็นใจความว่าซึ่งบิดาท่านใช้ให้ไปรบเมืองเกาเลสสีถ้าชนะศึกมาเห็นจะมีความสงสัยมากขึ้นอย่ายกไปรบเลยคิดหนีเอาตัวรอดดีกว่าสินเซงแจ้งในหนังสือดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วว่าบิดาเราใช้มาครั้งนี้เห็นจะลองใจเราเป็นมั่นคงครั้งจะมีทําตามเล่าก็จะเป็นข้อคําสั่ง ถ้าเดชาบุญของเราออกไปรบครั้งนี้ตายลงในถ้ำกลางศึกชื่อเราก็จะปรากฏไปภายหน้าคิดดังนั้นแล้วก็ยกทหารเข้าตีทัพฮองลกที่ตำบลเจ็กซองหองลกสู้สินเ็งมิได้ก็หนีไปสิ้นเสงบอกหนังสือมาถึงจินเฮียนกงว่าเข้าเจ้าตีทัพฮองลกแตกไปแล้ว ฝ่ายนางเลกีแจ้งความว่าซินเซงยกทัพไปมีชัยกับข้าศึกจึงว่ากับจิน้นเฮียนกงว่าซินเซงไปทำสงครามมีชัยมาข้าพเจ้าเห็นว่าขุนนางและแทกแกวทหารทั้งปวงจะเข้าเป็นใจกับซินเซงท่านจะคิดประการใดเล่าจิ้นเฮียนกงจึงว่าซินเซงหามีข้อผิดไม่อย่างม่รู้ที่จะทำเราจะงดไว้ตรึกตรองดูก่อน ไฟเฮาตุกซึ่งเป็นขุนนางพิเคราะห์ดูการซึ่งเมืองจิ้นจวนจะเกิดจลาจนอยู่แล้วก็บอกป่วยไปอยู่หน้าบ้านให้ปิดประตูบ้านเสียผู้ใดจะไปหาก็มิได้ออกมาสนทนาด้วยขณะนั้นเคก็กกงซึ่งได้เป็นเจ้าเมืองเกียอยู่แดนเมืองจิ้นภาคใต้ถือว่าตัวมีกำลังและฝีมือหาผู้ใดจะเสมอมิได้ยกทัพมากระทำกับปลายแดนเมืองจิ้นหนึ่งเนือง ชาวด่านบอกหนังสือเข้าไปให้กับจินเฮียนกงจินเฮียนกงกโกรธนักคิดจะยกทัพไปตีเมืองเกียพ่อสุยสิทธ์เข้ามาจินเฮียนกงจึงบอกว่าเค็กกงเข้ามาย่ำยีในแดนเมืองเราเราคิดจะยกไปตีเมืองเกียรกำจัดเค็กกงเสียท่านจะเห็นประการใดสุยสิทธ์จึงว่าเค็กกงกับงูกงสองเมืองนี้เป็นคนชอบใจนัก ถ้ายกไปตีเมืองเกียรเมืองหงอก็จะไปช่วยถ้าเราตีเมืองหงอเล่าเมืองเกียรก็จะไปช่วยครั้นจะทําทั้งสองเมืองให้พร้อมกันทีเดียวก็เห็นเหลือกําลังทหารเราจะเอาชชนะมิได้จินเฮียนกงจึงว่าความคิดของท่านจะให้ทําประการใดเล่าซุยสิทธิ์จึงว่าเคกกงเป็นคนเมายศตั้งตัวเป็นใหญ่แต่ใจเคกกงมักผูกพันในการสตรีข้าพเจ้าคิดว่าจะจัดหญิงในเมืองเราที่รูปดีเสียงเพราะ มาฝึกสอนขับรำให้ชำนาญเอาไปให้เค็กกงถ้าเค็กกงหลงไปด้วยหญิงคนรำของเราแล้วจึงแต่งคนที่มีสติปัญญาถือหนังสือคุมของกำนันไปให้เจ้าเมืองเกียงหยงคิดว่ากล่าวให้ยกมาตีเมืองเกียรถ้าเมืองเกียรกับเมืองเกียงหยงทำศึกติดพันกันเข้าเราจะยกไปตีเมืองเกียรเห็นจะได้โดยสะดวกจิ้นเฮียนกงเห็นชอบด้วยจึงจัดหญิงคนรำมอบให้สุยสิทธิธ์แล้วว่า ไตหูจงเอาไปทําตามสบายของท่านเถิดสุยสิทธิ์จึงรับหญิงนั้นมาฝึกสอนให้ชำนาญแล้วก็พาไปให้เค็กก๋งเจ้าเมืองเกียว่าจิ้นเฮียนก๋งนายข้าพเจ้าคิดจะใคร่ผูกไมตรีกับท่านให้จัดหญิงร้องลัมมาให้ท่านฟังเล่นสำรับหนึ่ง เคกงเป็นคนโลภสตรีกำเริบอิสริยยศสำคัญใจว่าจิ้นเฮียนกงเกรงสติปัญญาและฝีมือก็มีความยินดีรับเอาไว้ซุยสิทธิ์ก็ลาเคกกงกลับมาเอาของคำนับไปให้เจ้าเมืองเกียงหยงตามซึ่งคิดไว้ไฟจุนจีเกียวเป็นขุนนางที่ไตหูอยู่ในเมืองเกียจึงเข้าไปห้ามเคกกงว่าเมืองจิ้นเขาเกี่ยวเหยื่อมาตกทำไมท่านจึงกลืนเหยื่อเขาเคกกงได้ฟังดังนั้นก็ขาดใจไม่ได้ตอบประการใดจุนจีเกียว ก็กลับออกมาเคกงงนั้นเพลิดเพลินด้วยนางขับร้องทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้ออกว่าราชการบ้านเมืองใต้หูจุนจีเกียวเห็นดังนั้นจึงเข้าไปคำนับเคกกงแล้วว่าซึ่งท่านจะมาละราชการเมืองเสียลุ่มหลงไปด้วยนางทั้งนี้หาควรไหมเจ้าเมืองเกียได้ฟังจุนจีเกียวว่าก็โกรธจึงให้จุนจีเกียวไปรักษาด่านแฮเอียง ฝ่ายเจ้าเมืองเกียงหยงครั้นได้สินบนเจ้าเมืองจิ้นแล้วเกณฑ์กองทัพยกไปตีเมืองเกียถึงตำบลอุยแข็งเจ้าเมืองเกียรู้จัดแจงทหารยกมาตีทัพเมืองเกียงหยงแตกยับเยินไปแล้วเจ้าเมืองเกียงหยงจัดกองทัพทวีคนขึ้นอีกยกล่วงเข้ามาประทับเมืองเกียณตตำบลทรงเถียนปลายแดนตั้งประชิดติดพันกันอยู่กองสอดแนมเมืองจิน้น เห็นดังนั้นก็เอาความมาแจ้งกับชินเฮียนกงชิ้นเฮียนกงจึงถามสุยสิธิ์ว่าทับเมืองเกียงหยงมาติดเมืองเกียอยู่แล้วเราจะยกไปตีซ้ำหลังเอาเห็นจะได้ง่ายสุวิสิ์จึงว่าถึงทับเมืองเกียงหยงมาติดเมืองเกียอยู่ก็จริงแต่เมืองเกียกับเมืองหงอยังเป็นไมตรีกันอยู่ข้าพเจ้ามีอุบายอันหนึ่งวันนี้จะให้ได้เมืองเกียรพรุ่งนี้จะให้ได้เมืองหงอ จินเฮียนกงจึงถามว่าอุบายของท่านนั้นจะทำประการใดสุยสิทธิ์จึงว่าเจ้าของที่ชอบใจไปให้แก่งูกงถ้างูกงรับของกำนันแล้วเราจะยืมทางเมืองหงอไปตีเมืองเกียแต่ข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะไม่ยอมจิ้นเฮียนกงจึงว่าท่านจะเอาสิ่งใดจงว่าให้เราฟังก่อนสุยสิทธิ์จึงว่าข้าพเจ้าจะขอเอาแก้วอันวิเศษกับมา้าซึ่งเป็นของดีหามีของผู้ใดไม่เอาไปเป็นของกำนัน ถ้าเจ้าเมืองหงอรับของสองสิ่งนี้แล้วอุบายของข้าพเจ้าก็จะสําเร็จชินเฮียนคงจึงว่าของสองสิ่งนี้เป็นของปู่และบิดาเราสืบต่อๆกันมาหาควรที่จะไปให้กับผู้อื่นไมมซุยสิทธิ์จึงว่าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าเป็นของรักของท่านแต่ข้าพเจ้าว่าทั้งนี้อุปมาเหมือนของอยู่ครั้งนี้เราย้ายไปไว้ครั้งน้นจะเป็นอะไรมีไตหูลีเค็กได้ยินดังนั้นจึงว่ากับซุยสิทธิ์ว่า เจ้าเมืองหงอมีขุนนางอยู่สามคนเป็นคนมีสติปัญญามากประมาณการสิ่งใดมิได้ผิดจะทัดทานห้ามงูกลงไว้การเราจะมิเสียไปหรือสุวสิทธิ์จึงตอบปลีเคกว่าซึ่งท่านว่านั้นเราก็รู้อยู่แต่เห็นว่าเจ้าเมืองหงอเป็นคนมักได้ถ้าเห็นของสิ่งนี้ก็จะมีใจรักถึงผู้ใดจะห้ามก็เห็นหาฟังไม่จิ้นเฮียนกงเห็นชอบด้วยจึงเอาแก้วกับม้ามาให้สุวสิทธิ สุยสิทธิ์ก็ไปยังเมืองงอจะเอาของไปให้งูกงงขณะนั้นมีผู้มาแจ้งแก่ง,งูกงงว่าเจ้าเมืองจิ้นจะยกทัพมาตีเมืองเกียบัดนี้ให้คุณนางมาหาท่านงูกงงได้ยินว่าจะไปตีเมืองเกียกก็โกรธพ่อสุยสิทธิ์เอาแก้วกับม้าเข้าไปให้แล้วว่าจิ้นเฮียนกงงให้เอาของสองสิ่งนี้มาให้ท่านงูกงงเป็นคนโลภยินดีรับเอามือถือแก้วตาแลดูม้าจึงถามสุยสิทธิ์ว่า ของนี้เป็นของวิเศษหายากนักเหตุใดนายท่านจึงให้กับเราสุวยสิทธิจึงว่านายข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีสติปัญญาทั้งทัแกล้วทหารก็มากนานไปจะได้เป็นใหญ่จินเฮียนกงนายข้าพเจ้าจึงให้ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านชมจะได้เป็นไมตรีไปภายหน้างูกงจึงว่าซึ่งนายท่านคิดดังนั้นก็ชอบแล้วยังมีธุระอะไรอีกบ้างหรือ สุวิสิตจึงว่าซึ่งธุระของนายข้าพเจ้านั้นด้วยเมืองเกียกับเมืองจิ้นนั้นแต่ก่อนก็ได้ไปทําสัตว์กันไว้เจ้าเมืองเกียทิ้งความสัตว์เสียยกทัพมาย่ํายีปลายแดนเมืองจิน้นเจ้าเมืองจิ้นคิดจะยกไปตอบแทนบ้างแต่คิดเกรงท่านอยู่จึงให้ข้าพเจ้ามายืมทางจะไปตีเมืองเกียถ้าตีได้แล้วสิ่งของอันใดในเมืองเกียจะให้กับท่านทั้งสิ้นแล้วจิ้นเฮียนกลงนายข้าพเจ้าขอเป็นไมตรีกับท่านต่อไปชั่วลูกและหลาน งูกงได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดียอมให้ทางตามคำสุยสิทธิ์ขณะนั้นจงจกีกีขุนนางเข้ามาห้ามงูกลงว่าท่านจะให้จิน้นเฮียนกลงยืมทางด้วยเมืองเกียกับเมืองเราเหมือนหนึ่งริมฝีปากกับฟันถ้าเมืองเกียเป็นอันตรายแล้วภัยก็จะมาถึงเมืองเราอันเมืองจิ้นนั้น แต่เขาเป็นแท่เดียวกันยังไปตีเอาได้เป็นหลายเมืองซึ่งไม่อาจมาทำกับเรานั้นเพราะเห็นว่าเมืองเกียกับเมืองหงอชอบกันคิดเกรงใจอยู่ถ้าเมืองเกียเสียวันนี้พรุ่งนี้ทัพก็จะมาถึงเมืองเรางูกกงจึงตอบว่าจิ้นเฮียนกงเอาของรักมาให้เรานั้นก็หมายจะเป็นไมตรีกับเราทำไมจะไม่รักแผ่นดินเมืองเกียถึงเสียเมืองเกียก็จะได้เป็นไมตรีกับเมืองจิ้นดีกว่าเมืองเกียสักสิบส่วน จงจีกีฟังงูกขงว่ากล่าวนั้นดื้อดึงอยู่จะห้ามอีกแล้วงูกขงจะกโกรธเป็กลีเหจึงเข้าไปชักเอาชายเสื้อจงจีกีจงจีกีก็ถอยออกมาข้างนอกจึงว่าท่านไม่ช่วยเราสักคำหนึ่งกลับมาชักชายเสื้ออีกเล่าเป็กลีเหจึงว่ากับจงจีกีว่าอันจะเอาความคิดของท่านซึ่งเห็นการไกลข้างหน้ามาพูดกับคนโหดหาปัญญามิได้นั้น ดังเอาแก้วไปทิ้งไว้กลางทางก็เหมือนกันเมื่อครั้งพระเจ้าเคียดอ๋องข่ากวนเล็งหองเสียครั้งพระเจ้าคิวอ๋องข่าปีกันเสียด้วยขืนเพชรทูลทัดทานถ้าท่านขืนห้ามงูกงไปอีกก็เห็นจะเป็นอันตรายเช่นกวนเล็งหองกับปีกันจงจีกีจึงว่าซึ่งถ้อยคําของท่านว่านั้นควรนักอันเมืองหงอนี้เราเห็นจะชิบหายเสียแท้เพราะงูกงเป็นมั่นคง ซึ่งเราจะอยู่ทำราชการกับงูกลงภายหน้าไปก็จะได้รับความลำบากหาต้องการไม่เราคิดจะไปหาที่พึ่งอื่นตัวท่านจะเห็นประการใดเปกรีเหจึงตอบว่าท่านคิดนั้นควรอยู่เมื่อท่านไปหาที่พึ่งอื่นได้แล้วข้าพเจ้าจึงจะตามไปต่อภายหลังจงจีกีพูดกับเป๊กรีเหแล้วกลับมาบ้านจึงให้บุตรภรยาสมัครพักพวกเก็บเอาสิ่งของพากันหนีไปจากเมืองหงองูกลงรู้ว่า จงจีกีพาบุตรภรรยาหน,นีออกจากเมืองก็มิได้ให้ไปติดตามไยสุยสิทธ์กลับมาถึงจินเฮียนกงแจ้งความว่าข้าพเจ้าเอาแก้วกับม้าไปให้เจ้าเมืองหงอเจ้าเมืองหอดีใจนักยอมให้ยืมหนทางแล้วจินเฮียนกงได้ฟังดังนั้นจึงปรึกษากับลีเค็กว่าซึ่งเจ้าเมืองหอให้ยืมทางไปเมืองเกียรท่านจะเห็นประการใดลีเค็กจึงว่าอันเมืองเกียรนั้นตั้งอยู่ที่เสียงเอียงทางจะเข้าออกนั้นอยู่ข้างแฮเอียงต่อแดนเมืองหอ ถ้าตีด่านแหเอียงแตกแล้วก็เหมือนได้เมืองเกียจิ้นเฮียนกงได้ฟังมีความยินดีนักจึงตั้งรีเค็กเป็นแม่ทัพสุยสิทธิ์เป็นประหลัดทัพคุมทาหารห้าหมื่นเกวียน200อเล่มครั้นถึงวันเลิกดีรีเค็กสุยสิทธิ์ก็ยกทาหารมาถึงเมืองหงอสุยสิทธิ์ก็เข้าไปแจ้งความกับงูกงว่าทัพเมืองจิ้นยกมาถึงแล้ว งูกงงจึงว่าซึ่งจิ้นเฮียนกงงเอาแก้วกับม้ามาให้เราได้รับใบนั้นหามีอันใดจะตอบแทนไม่เราจะจัดทหารยกไปช่วยกองหนึ่งสุสิสิ์จึงว่าซึ่งท่านคิดถึงไมตรีนายข้าพเจ้านั้นขอบใจแล้วถ้าท่านช่วยเปิดด่านแหเอียงให้ก็ดีกว่าท่านให้กองทัพไปช่วยอีกงูกงงจึงตอบว่าตำบลแหเอียงนี้เค็กกงงเจ้าเมืองเกียจัดทหารมาอยู่รักษาอันเราจะเปิดด่านให้นั้นไม่ได้ สุวิสิตจึงว่าถ้าท่านเมตตาจะเปิดให้แล้วยากอะไรมีด้วยเมืองเกียงหยงกับเมืองเกียทำศึกติดพันกันอยู่ที่ทรงเถียนแดนต่อแดนขอให้ท่านไปว่ากับชาวด่านว่าท่านจะให้กองทัพไปช่วยเมืองเกียเห็นชาวด่านก็จะหาขัดท่านไม่ถ้าเปิดด่านตำบลน,นี้ได้แล้วเกวียนรบหุ้มเหล็กของข้าพเจ้าร้อยหนึ่งนั้นจะยกให้แก่ท่านงูกงได้ฟังสุวิสิตว่าดังนั้นก็มีความยินดีนักก็รีบไปถึงด่านแหเอียง จุนจีเกียวนายด่านนั้นเดิมเป็นขุนนางอยู่เมืองเกียวจุนจีเกียวเข้าไปว่ากล่าวเตือนสติเค็กงกงโกรธจึงให้จุนจีเกียวไปรักษาด่านแห่เอียงจุนจีเกียวรู้ว่างูกงมาก็ออกไปคำนับงูกงจึงว่าเราจะยกทัพไปช่วยเมืองเกียวร,รบกับเจ้าเมืองเกียงหยงจุนจีเกียวก็เปิดด่านให้เมื่องูกงมาว่ากับจุนจีเกียวนั้นลีเค็กจัดทหารที่มีฝีมือซ่อนไว้ในเกวียนครั้นงูกงเปิดด่านแห่เอียงแล้วก็ร <spe ak> ีบ là, <cioè> ขับเกวียนเข้าไปในด่าน ทหารลีเคกออกมาฆ่าฟันชาวด่านล้มตายเป็นอันมากจุนจีเกียวเห็นดังนั้นก็รู้ว่ากลอุบายเมืองจินครั้นจะสู้รบเล่าทั้งทหารทั้งไม่ทันรู้ตัวล้มตายแตกตื่นไปสิน้นครั้นจะหนีกลับไปเมืองเกียวก็กลัวเคก๋กงจะเอาโทษจึงเข้ายอมอยู่กับลีเคกลีเคกก็ให้จุนจีเกียวนำทางไปตีเสียงเอียง ฝ่ายเคกง๋งเมื่อไปตั้งประชิดอยู่ณนกะองทัพเจ้าเมืองเกียงหยงตำบลทรงเทียนครั้นรู้ว่ากองทัพเมืองจิน้นยกมาตีด่านแหเอียงได้ก็ตกใจยกฐานออกจากค่ายรีบเข้ามารักษาเมืองทัพเมืองเกียงหยงเห็นได้ทีเข้าไล่ฆ่าฟันฐานเมืองเกียแต่กระสำรสายล้มตายเป็นอันมากเหลือเกวียนกลับมาได้ประมาณ30สิบเล่มก็เปิดประตูเมืองให้ฐานขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทิน แล้วคิดจะจัดแจงทหารเพิ่มเติมขึ้นไปสู้รบก็เห็นว่าข้าศึกมีกำลังนักด้วยทัพเมืองจิ้นกับเมืองเกียงหยงเป็นสองแรงจะเอาชัยชนะมิได้ก็รักษาเมืองมั่นไว้ฝ่ายลีเค็กตั้งล้อมเมืองอยู่แต่เดือน8จนถึงเดือน12ชาวเมืองทั้งปวงสิ้นสเสบียงอาหารได้ความอดอยากหนีมาหากองทัพเมืองจิ้นเป็นอันมากลีเค็กจึงให้จุนจีเกียวเขียนหนังสือผูกลูกเกาทันยิงเข้าไปในเมืองเป็นใจความว่าให้เค็กกองเจ้าเมืองเกียออกมาสวามิพักกับเราโดยดี เคกกลงแจ้งความดังนั้นจึงว่าตัวเรานี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งจะมาสวามิภักดกิ์หัวเมืองมีความอัปยศนักครั้นจะรักษามั่นอยู่ในเมืองเล่าสเบียงก็สิ้นลงทุกวันราษฎรอดอยากรสัสำรสายนักจำจะละเมืองเสียคิดหนีเอาชีวิตรอดครั้นเวลากลางคืนก็พาบุตรภรยาพักพวกหนีไปเมืองหลวงลีเคกรู้ว่าเคกกลงเจ้าเมืองเกียร์หนีแล้วก็มิได้ตามยกเข้าไปในเมือง อาณาประชารัษฎรก็จุดทูปเทียนขึ้นรับทุกหน้าบ้านแล้วต่างคนต่างเข้าคำนับลีเคกลีเคกครั้นเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองแล้วก็กำชับนายทัพนายกองและทหารทั้งปวงมิให้ทำอันตรายแก่รัษฎรชาวบ้านชาวเมืองถ้าผู้ใดมิฟังจะเอาโทษถึงสิ้นชีวิตลีเคกเกลี้ยกล่อมรัษฎรชาวเมืองเป็นปกติแล้วจึงให้เอาทรัพย์สิ่งของทองเงินบรรดามีในคลังมาแบ่งออกเป็นสิบส่วนให้ไปกับเจ้าเมืองหงอสามส่วน นางระบำซึ่งจิ้นเห็นกลงให้มากับเจ้าเมืองเกียแต่ก่อนนั้นก็ให้เอาไปให้พระเจ้าเมืองหงอด้วยงูกลงครั้นได้เงินทองและนางระบำมีความยินดีนัก